ไม่เคยตกรอบปั๊มแต่น้ำนมมาน้อยมากค่ะถ้าสมมติว่าไม่เคยตกรอบปั๊มน้ำนมมาน้อยต้องมาเช็คก่อนว่า1ตั้งแต่คลอดลูกมาเนี่ยได้มีการเอาน้ำนมออกโดยการปั๊มนมค่ะสม่ำเสมอ8รอบต่อวันและทำทุกวันต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนหรือไม่นะถ้าเราบอกว่าตั้งแต่เราคลอดลูกมาเราไม่เคยเอาลูกเข้าเต้าแล้วเราปั๊มนมอย่างเดียวแล้วเราปั๊มนมค่ะไม่ต่ำกว่า8ครั้งต่อวันปั๊มรอบละ15นาทีนะคะเนาะเป็นอย่างน้อย8ครั้งต่อวันและทำสม่ำเสมอตลอดต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนนมแม่ของเราก็จะไม่ได้ลดน้อยลงหดนะเพราะนมแม่ของเราจะมาสร้างแปรผันตรงกับที่เราค่ะเอาน้ำนมออกมาถ้าสมมติว่านมแม่ของเราค่ะสร้างลดน้อยลงนมหดนะต้องมาเช็คดูว่าเรามีโรคประจำตัวไหมโรคประจำตัวบางอย่างยกตัวอย่างเช่นโรคซีดนะคะเนาะคุณแม่เพลียซีดเนาะโรคบางอย่างอาจมีผลทำให้นมแม่ของเราลดน้อยลงได้ก็ดูแลตัวเองนะคะหาหมอที่เกี่ยวกับเรื่องโรคนั้นแล้วก็เราเจ็บป่วยหรือเปล่าถ้าเราเจ็บป่วยค่ะคือร่างเรามันไม่ไหวเนาะก็อาจจะมีผลทำให้ปริมาณน้ำนมของเราลดน้อยลงหดได้นะคะก็ต้องมาดูว่าเจ็บป่วยแล้วได้กินยาอะไรหรือเปล่ายาบางตัวกินแล้วอาจจะทำให้นมแม่ของเราลดน้อยลงหดได้ด้วยนะแล้วก็คุณแม่บางคนค่ะไม่ทราบวิธีการคุมกำเนิดแล้วไปเลือกวิธีการคุมกำเนิดทั่วไปนะคะยกตัวอย่างเช่นยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนรวมซึ่งมันมีเอสโตรเจนมันอาจจะมีผลทำให้นมแม่ของเราลดน้อยลงหดดังนั้นคุณแม่ที่ให้นมลูกต้องเลือกกินยาคุมกำเนิดหรือใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีเพียงฮอร์โมนเดียวเท่านั้นหรือว่าเรานะคะเป็นคนที่เครียดกังวลกินข้าวน้อยอดข้าวอดน้ำอดนอนนะคะเหล่านี้ก็จะมีผลทำให้นมแม่ของเราลดน้อยลงหดเพราะฉะนั้นเราต้องลองมาเช็คดูว่าเอ๊ะนมเราลดน้อยลงหดเพราะเหตุผลอะไรเนาะ